สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมวิสิตซิมเสรีจะมาศึกษาพระธรรมคัมภีร์ด้วยกันเราจะศึกษาต่อกับคราวก่อนนู้นเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับวันนี้เราเราจะมาถึงข้อ9แต่ก่อนที่เราจะศึกษาพระธรรมคัมภีร์ด้วยกันเนี่ยขอให้ เรามาอธิษฐานอัญเชิญพระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วยนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์สัรเสริญความยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์นั้นไม่คู่ควรที่จะมาเป็นผู้รับใช้แต่เนื่องจากพระองค์มีความเมตตาที่ให้ข้าพระองค์ได้มารับใช้พระองค์ในการแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ ในวันนี้ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์นั้นได้ชูจิตใจของเราให้เราชื่นชมยินดีกับเรื่องราวที่เราจะศึกษาถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับท่านพี่น้องทุกท่านผม ถ้าหากว่าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและก็ดีใจเพราะว่าจิตใจก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านสามารถที่จะให้ทุกท่านนั้นเข้าใจในเรื่องพระธรรมคมภีร์ด้วยอขอให้เราวันนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องอการเสด็จกลับมาของพระเยซูต่อไปนะครับอโอเคให้เราดูกันนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาข้อ 9, ข้อ .9 บอกว่าพระคัมภีนะครับพระคมภีบรรยายถึงการเสด็จกลับมา,อ,าอย่างมีสง่าเลิศนะสง่าล้ำเลิศอย่างไรนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อ30เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูนะครับบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้านะบอกว่าพระเยซูนี้ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกตระกูลนะทั่วโลกจะไว้ทุกแล้วเขาจะเห็นนะจะเห็นบุตรมนุษย์สเสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าพร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมากไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าที่บอกว่ามนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกจะไว้ทุกนี่ ก็คือจะไว้ทุกนี้ก็คืออาจจะไว้ทุกหมายความว่าไว้ทุกเพราะว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนี้ทุกคนก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับแล้วบอกว่าทีท่บอกว่าบุตรมนุษย์เนี่ยบางท่านก็อาจจะ,ะคำนี้อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่บุตรมนุษย์นี่ก็คือ,อพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วก็มาเกิดในท้องคัน นางมารีนะฮะถึงเป็นบุตรมนุษย์นะครับอันนี้บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในเมฆนะฮะในเมฆท้องฟ้านะโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับแล้วมัทธิวบทที่24บข้อ3บอกว่าเมื่อนั้นหมายสำคัญนะฮะไม้สำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้านะครับในนี้บอกว่าหมายสำคัญเราก็จะ เดี๋ยวเราก็จะดูว่าหมายสาคัญนั้นคืออะไรหมายสาคัญนี้ก็อาจจะมีเป็นเสียงแตรนะเป็นเสียงแตรในพระธรรมคัมภีร์ได้บอกบอกว่ามีทูตสวรรค์เนี่ยเรียกว่าเป็นจํานวนมากทีเดียวที่มาพร้อมกับพระเยซูนะในนี้บอกโอเคเรออ่านต่อไปบอกว่ามนุษย์ทุกตระก,กูลทั่วโลกจะไว้ทุกแล้วเขาจะเห็นนะบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ ในท้องฟ้าพร้อมด้วยฤทธิ์อำนาจและสง่าราศีเป็นอันมากมัทธิวบทที่ 16: ข้อ27บอกว่าเหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าของพระองค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทานบำเหน็จแก่ทุกคนตามการกระทำของของตนนะครับบ,บ,บำเหน็จประทานบำเหน็จนี้ก็ก็คือว่าการที่พระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยคือพระเยซูก็ ถ้าจะพูดว่าประธานบําเหน็ตก็คือจะ,อะจะให้เหมือนกับว่าค,คือคือคือจะจะเป็นโอกาสที่รู้ว่าใครเป็นผู้ชอบธรรมใครเป็นผู้ที่ะจะได้รับไปอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้านะครับอัอนนี้คือการที่จะได้ถูกรับไปอยู่บนแผ่นดินผัดของพระเจ้าเนี่ยอันนั้นก็นับว่าเป็นบําเหน็ตนะเป็นบําเน็ตสําหรับผู้ที่ มีความเชื่อในพระเยซูมีมีความเชื่อแล้วก็คือไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ทอดทิ้งติดตามพระเยซูอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นอย่างนั้นแล้วอ,อันนี้แหละที่บอกว่าบําเน็จนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าพระเยซูได้ทรงเสด็จมาอย่างเงียบเงียบแล้วครั้งหนึ่งนะ คือจำได้ไหมครับคือตอนที่พระเยซูมาเกิดมาคลอดอยู่ในคันของนางมารีนั้นคือแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเงียบๆไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีก็คือมีแต่พวกเลี้ยงแกะใช่ไหมเด็กเลี้ยงแกะในนี้บอกว่ามาครั้งแรกนะ่ะมาแบบเงียบๆแล้วครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่ามีเหล่าทูตสวรรค์ร้องเพลงพระสิริจงมีแต่พระเจ้าพูด สูงส่งมีทูตสวรรค์ร้องเพลงแต่คนส่วนมากแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะบอกว่าในท้องทุ่งที่เลี้ยงฝูงแกะแทบแถบบริเวณของเมืองเบตเลแฮมซึ่งเมืองเบดเลแฮมนี้เป็นเมืองที่ได้ได้ได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเยซูนี้จะมาเกิดที่เมืองเบดเลแฮมนะในนี้บอกว่ามีเพียงคนกลุ่มน้อยที่รู้ว่าทารก พระบุตรแห่งนิรันดรมาเกิดเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะทรงเสด็จมาเป็นยังไงครับเรามาดูกันว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่1กับการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูนะมันต่างกันนะครับให้เราดูกันโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับบอกว่ามาอย่างผู้ยิ่งใหญ่คราวนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเงียบๆแล้วคราวนี้ไม่ได้มาแบบไม่มีใครรู้ในนี้บอกว่ามาแบบ ผู้ยิ่งใหญ่และมีฤทธานุภาพจะเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นทั่วโลกอย่างรุ่งโรจน์นะแล้วก็เป็นเช่นนั้นนี่การการมาของพระเยซูไม่เหมือนกับการมาครั้งแรกนะจำเอาไว้นะครับมาคราวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ใช่เงียบแล้วเรียกว่าจะมาแบบแบบแบบฤทแบบธานุภาพนะก็เป็นเช่นนั้น แล้วข้อข้อต่อไปบอกว่าถ้ามีใครนะถ้ามีใครบอกว่าการเสด็จมาของพระคริสต์นั้นเป็นความลับนะท่านควรจะเชื่อไหมจะบอกว่าไม่ต้องไม่ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าบอกแล้วในนี้บอกอย่างชัดเจนแล้วบอกว่าพระเยซูมาครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้มาแบบปรับๆแล้วคราวนี้จะมาแบบที่ว่า ทุกคนจะรับรู้นะครับในมัทธิวบทที่24ข้อ23บอกว่าในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน,น่นอย่าได้เชื่อเลยนะอันนี้บอกว่าอย่าได้เชื่อเลยจำเอาไว้นะครับคือคือ,คอถ้า,าว่ามีใครมาบอกว่านู่นพระคริสต์อยู่ตรงนน้นพระคริสต์อยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าได้เชื่อเพราะว่าถ้าพระคริสต์มากลับมาครั้งที่สองเนี่ยไม่ต้องมีคนบอก พูดเอ,เ,อเ,อเอาว่างั้นแต่ไม่ต้องมีคนบอกรับรู้กันหมดทุกคนนะครับก็เป็นอย่างนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในข้อ11บ,บอกว่าเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นอะไรนะในหนังสือโคดินฉบับต้นบทที่15ข้อ5 1ถึงข้อ53บอกว่าดูก่อนข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่านนะคือว่าเราจะไม่ ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะคือล่วงหลับหมดทุกคนหมายความว่าตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมานะียคือยังมีหลายคนตีเดียวอาจจะมีเราทุกคนตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าพระเยซูกลับมาพรุ่งนี้หรือหรือ,หร,อหรือบ่ายวันนี้หรืออะไระคือยังมีคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนตายไปหมดนะครับล่วงหลับนี่หมายความว่าตายไปแล้ว แต่คนที่มีชีวิตกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเหมือนกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดคือนี่พูดถึงสำหรับผู้ที่มีความเชื่อโดยเฉพาะนะผู้ที่มีความเชื่อคือเปลี่ยนแปลงเนี่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะตระเตรียมให้เราได้ถูกลับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์นะครับโอเคให้เราดูต่อไปออข้อต่อไปบอกว่าในชั่วขณะเดียวนะในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเบื่อยเน่านะพูดถึงว่านี่พูดถึงผู้ที่มีความเชื่อในพระริ์ที่พร้อมที่จะถูกลับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์สำหรับผู้ที่ตายแล้วเนี่ยก็จะฟื้นขึ้นมาปราศจากเบื่อเนา่าเพราะว่า,ร,าร่างกายของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทีนี้บางท่านมาถึงจุดนี้เนี่ยบางท่านอาจจะ มีคำถามบอกว่าเอาแล้วถ้าใครที่เผา,าเป็นกระดูกหรือว่า,าตายซากซาก,าากเนี่ยไม่มีแล้วกลายเป็นดินไปหมดแล้วอันนั้นน่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าพระเจ้ามีวิธีของพระองค์ที่จะนำบุคคลทั้งหลายถึงจะยังจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็แล้วแต่แต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะมาเป็นกายที่ไม่เปื่อยเน่านะ แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่นะจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้ต้องสวมซึ่งสิ่งไม่เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้ต้องสวมซึ่งจะไม่รู้ตายเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยเป็นการตัเตรียมที่จะที่จะให้ไปที่จะให้ไปสวรรค์นะครับคือการที่ไปสวรรค์เนี่ยคือจะไม่มีสิ่งที่เปื่อยเน่านะครับก็ ก,ก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่ตายโอเคครับให้เราดูต่อไปครับในหนังสือเทสโลนิกาฉบับต้นบทที่4ข้อ16ข้อ17บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกูกล้องอย่าลืมนะครับเสียงกูกล้องเนี่ยเหมือนกับฟ้าผ่าฟ้าแลบใช่ไหมครับดังไปทั่วได้ยินไปทั่วทุกทิศด้วยสำเนียงของเทพเทพบดีและด้วยเสียงแตร ของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนนะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบพระองค์ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศนะอย่างนั้นและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดคือ คนที่ตายไปแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาคนที่ยังไม่ตายก็จะถูกรับขึ้นไปอยู่รับขึ้นไปอยู่กลางอากาศแล้วก็พระเยซูก็จะรับบุคคลที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นขึ้นไปแผ่นินสวรรค์นะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ปฏิกิริยา หนึ่งในสองคือมีมีปฏิกิริยาสองสองบแบบอย่างด้วยกันแต่เนี่ยมันมันจะให้ดูว่าปฏิกิริยาของคนสองกลุ่มและก็มีสองลักษณะนะอบอกว่าอย่างเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาคือมีสองอย่างนะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาปฏิกิริยากลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือปฏิกิริยาของผู้หลงหายจะเป็นอย่างไรคือมีสองกลุ่ม กลุ่มหเป็นกลุ่มที่หลงหายกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่จะถูกลับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ในหนังสือวิวร์บทที่ 6: ข้อ14ถึงข้อ16ได้บอกว่าท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดนะและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมนะก็ลักษณะที่การที่พระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ย เป็นเช่นนั้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับดูต่อไปในนี้บอกว่าแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตเศรษฐีนายทหารใหญ่ผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโคดหินตามภูเขาคือไปแอบซ่อนคือคนที่วิ่งไปแอบซ่อนเนี่ยเราก็พอจะ สันนิษฐานได้ว่าเป็นคนประเภทไหนคือคนประเภทที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าคนประเภทที่หันหลังให้กับพระเจ้าคนประเภทที่ปฏิเสธพระเจ้าคนพวกนี้พอ,อเห็นเห็นสิ่งที่สิ่งที่แปลกปกติผิดปกติอัสจรรย์ที่บอกว่าเสียงกึกก้องเนี่ยก็พวกนี้ก็พอจะรู้พอจะเคยจำได้เคยได้ยินได้ฟังที่ว่า การเสด็จกลับมาของพระเยซูเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทุกคนก็รับรู้แล้วก็เขาก็มีความรู้สึกในจิตใจ,จของเขาเองนะฮะเขาจึงเรียกว่ากลัวก,วกันนะครับให้เราดูกันต่อไปนะครับแล้วในนี้บอกว่าพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโคทินว่าจงล้มทับเราเถอะจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมสสปดกนั้นคืออันนี้แหละครับคือสำหรับคนที่ไม่ไม่มีความเชื่อนะครับพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกของเขาก็ได้บอกของเขาเองแล้วบอกของเขาเองก็คือว่า,าเขาเนี่ยจะมีความกลัวแล้วก็กลัวแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเขาขอขอให้อย่าให้เขานะ่ะได้ เห็นสง่าราศีของพระเยซูเถอะเพราะเขารู้ว่าเขาก็จะไม่ไม่รอดก็ขอให้ให้ให้พวกหินพวกอะไรมาล้มทับเพื่อที่จะจบสิน้นนะเพื่อที่จะจบสิน้นก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็คนเหล่านั้นอโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าเต็มไปด้วยความผิดและความกลัวคือในใจิตใจของคนเหล่านั้นเนี่ย เต็มไปด้วยความผิดและความกลัวนะครับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้รับความรอดวิ่งหนีจากพระองค์ผู้ที่รักเขานะพระเจ้าเนี่ยรักทุกคนทั้งคนดีทั้งคนชั่วพระเจ้ารักทุกคนที่จริงก่อนที่มาถึงจุดนี้เนี่ยพระเจ้าก็พยายามทุกวิถีโหนทางที่จะให้ทุกคนได้รับความรอดนะครับในนี้บอกว่าและหวังที่จะช่วยให้เขาได้รอดพวกเขาได้ปฏิเสธ ความเมตตาและหันหลังให้กับความรักของพระองค์ตอนนี้พวกเขามีความกลัวและวิ่งหนีเพื่อหาที่ซ่อนตัวให้พ้นจากพระสิริของพระองค์เป็นสิ่งที่น่าสลดใจที่ต้องมาจบลงอย่างนี้นะครับคือเราเนี่ยคือแบบที่ในขณะนี้ผมก็พยายามจะประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เพื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น จะได้สมหวังโดยที่ประกาศไปแล้วเนี่ยมีมีคนที่มีความเชื่อเข้ามานะแล้วก็เมื่อถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นด้วยก็จะได้รับความรอดโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคนอีกกลุ่มหนึ่งคือปฏิกิริยาของคนชอบทำ เป็นอย่างไรนะครให้เรามาดูกันในหนังสืออิสยาห์บทที่25่บข้อ9กบอกว่าในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่าดูเถิดนี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลายเราได้รอดอเราได้รอคอยพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระยาฮวาเราไดร้รอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปรมปรีในความ รอดของพระองค์นะครับอันนี้คือคืออันนี้คือสำหรับผู้ที่มีความเชื่อ,อผู้ที่ได้รับผู้ที่ผู้ชอบธรรมนะครับก็ปฏิกิริรยาก็ไม่เหมือนกันในนี้ก็มีความชื่นชมยินด,ดีกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะว่ารู้ว่าเขาจะได้ถูกลับไปอยู่กับพระองค์นะฮะโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับผู้ที่ได้รับ ความรอดอหวังคอยถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์จิตใจเต็มไปด้วยความชื่นบานพระองค์พระองค์งคือมิตรที่ดีของพวกเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาเป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเขาชื่นชมยินดีถึงการปรากฏของพระองค์บนโลกนี้และก็จะชื่นชมยินดีตลอดช่วงนิรันดรนการนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม กลุ่มที่บอกว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่รักพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบถวายจิตใจให้กับพระเจ้านะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับในข้อต่อไปบอกว่าเมื่อไรที่จะพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์อันนี้เนี่ยเราเราจะถามตัวเองออคือเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้คำตอบมาง่ายๆเพราะว่าไม่ไม่มี คือการที่ว่าพร้อมแล้วหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวให้เรามาอ่านก่อนนะครับโคดินฉบับที่2บทที่ยวข้อ2บอกว่าเพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบนะเป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอดฮนะคืออย่างนั้นทีนี้ ตอนนี้บัดนี้เนี่ยพูดถึงตอนนี้บัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอดอแล้วทีนี้ผมอยากจะขอเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าพูดถึงว่าเรื่องการที่บอกว่าพร้อมนะบอกว่าพร้อมการที่ว่าพร้อมนะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะมันไม่มีวันที่จะพร้อมหรอกนะครับแต่แล้วแล้วเราจะว่าพร้อมได้อย่างไรคือเพราะว่าการพร้อมหรือ การพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองผมคิดว่า,าคือเราจะต้องทำดีที่สุดในในส่วนของเราอันนั้นแหละเรียกว่าพร้อมนะถ้าแน่นอนทีเดียวเราจะพูดถึงว่าทำดีที่สุดนั้นหมายความว่าเราจะรักเรียนรู้รักพระเยซูให้มากที่สุด เราจะมอบถวายจิตใจของเราให้มากที่สุดนั่นคือส่วนที่เราบอกว่าเราพร้อมให้เราถามตัวเองถ้าเราสามารถถามตัวเองว่าเราได้มอบถวายจิตใจทั้งหมดให้กับพระเยซูแล้วหรือยังถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราได้มอบถวายจิตใจให้กับพระองค์แล้วส่วนที่บกพร่องส่วนที่ยังอ่อนแอหรือส่วนอื่นนั้นนั่นเป็นส่วนที่เราจะต้องขอให้พระเจ้านะ เมตตากรุณายกโทษยกอภัยให้กับเราแล้วก็นี่เลยครับคือเรียกว่าพร้อมคือให้เราถามตัวเองนะฮะให้เราถามตัวเองถ้าว่าเราตัวเองจะรู้เองว่าเราพร้อมหรือ,อยังเราตัวเองจะรู้เองว่าเรานั้นได้อุทิศจิตถวายจิตใจให้กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นอย่างนั้นโอเคครับให้เราดูต่อไปในข้อ14บอกว่าพระเยซู เปรียบการเสด็จกลับมาของพระองค์เหมือนอะไรทําไมนะในนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่24่ิบข้อสี่สบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่นะเพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาใดจงจําไว้อย่างนี้เถอะว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามใดเขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีที่สุดก็คือการเสด็จกลับมาของเรซูเนี่ยไม่มีใครรู้ก็เหมือนกับขโมยขึ้นบ้านนะคือเรา,อาเรารู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าขโมยจะมาขึ้นบ้านเมื่อ,อไรแต่เราจะต้องเฝ้าดู ตรเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนกับถือไม้ตะบองเหมือนกับถือไม้ตะบองคอยอคอยคอยตีหัวขโมยอะไรในทํานองนั้นคือถือเป็นเป็นคนยามเฝ้าอยู่ตลอดเวลานั่นนะครับคือ,อเป็นการที่ตรเตรียมพร้อมเพียงนะครับให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกพระเยซูเปรียบการเสด็จกลับมาของพระองค์เหมือนขโมยขึ้นบ้านอันนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะมาลับๆจะมาแบบลับๆเงียบๆไม่ใช่มันหมายความว่าพระองค์จะมาอย่างรวดเร็วตอนที่เราไม่คาดคิดอันนี้เป็นข้อสำคัญมากเป็นข้อสำคัญที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องเตือนจิตใจอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์จะมาอย่างรวดเร็วตามที่เราเผลอตัวไม่คาดคิด นะก็เป็นเช่นนั้นครับโอเคให้เราดูต่อไปครับข้อ15บอกว่าในเมื่อพระเยซูจะมาอย่างไม่คาดคิดพระองค์ทรงให้คําเตือนอะไรกับเราในมัทธิวบทที่24ข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกันเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมานะครับก็อันนี้แหะครับ ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคำตอบนะเป็นคำตอบที่ว่าพระเยซูจะมาในเวลาที่ไม่คาดคิดโอเคครับวันนี้เราก็เรียนจบแล้วนะครับเรียนจบที่ว่าเรื่องการเตรียมให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูหมายถึงความกระตือรืรอร้นของการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์มันหมายถึง หมายถึงการรอดอของจิตใจนะการรอคอยโทษทีหมายถึงการรอคอยของจิตใจมันรวมถึงชีวิตที่ตัดสินที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ความรักที่มีต่อพระองค์ได้นำให้เราหวังจะได้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดชัว่วเน้รันรอนนะครับอันนี้ก็เป็น,าปนการจบ ที่เราเรียนเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับพระพรแล้วก็ได้จำเอาไว้นะครับขอบคุณครับขอให้เรากล่อมศรีรษะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราได้มีความรู้ข้อม,มูลเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้เราทุกคนนั้นได้ตระเตรียมอย่างพร้อมเพรียง ในการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อว่าเราด้วยจับอยู่ในคนกลุ่มที่เป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่จะถูกลับไปอยู่บนแผ่นดินของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระเดชพระคุณความเมตตาการุณาของพระองค์ด้วยกราบทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน